สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานฮาลาลฟู้ดเนี่ยครับก็จะเป็นงานที่จัดโดยมุสลิมไทยโพสต์นะครับก็จะเป็นอาหารที่แบบเป็นอาหารฮาลาลนะแล้วก็จะจัดจนถึงวันที่7สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในนี้นะครับอ๋อนี่เป็นวารานเนื้อทองของกินโอ้ข้าวหมกกงหมกไก่อะไรเงี้ยเนาะวิน่ากินอยู่นะผลไม้นะครับด้านนี้ปลาสลิดนี่เป็นแบบข้าวปลาสลิดอ๋อมีน้ำพริกด้วยด้านนู้นเป็นปลาสลิดอ๋อด้านนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะอยู่ที่60บาท2ชุดชุดใหญ่100นะฮะน่ากินอยู่นะดูอ๋ออันนี้เป็นขนมเค้กชิ้นละ39บาทโอ้น่ากินเชียวอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าข้าวขาวัวนะครับโอ้น่ากินจังเลยเนาะข้าวขาวัวนี่ก็จะเป็นขนมปังนะเดี๋ยวเดินดูด้านในกันอันนี้เป็นกุ้ยช่ายนะครับกุ้ยช่ายมีแบบกุ้ยช่ายเปลือกด้วยอันนี้เป็นแบบว่าปลาหวานกล่องสามกล่องร้อยนะคะหัวจานหนึ่งก็เป็นน้ำพริกกุ้งน้ำพริกอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยอันนี้แบบน้ำพริกมุสลิมนาเดียนะฮะก็จะมีแบบน้ำพริกหลากหลายมาดูด้านนี้ด้านนี้เป็นขนมปลาหมึกเป็นคนก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวน่ากินมากเลยเนาะเอาด้านนี้เป็นขนมนะครับนี่ไงมีขนมแบบเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ฝักบัวก็มีถ้าใครอยากกินเนาะฝักบงฝักบัวขนมอ๋ออันนี้เป็นมัตตบะรูปแบบใหม่ทานง่าย75บาทมัตตบะโอ้ทุเรียนเดินมาดูฝั่งนี้โอ้ทุเรียนนะทุกคนสุดยอดอุ๊ยไม่แพงนะเดินดูอ๋ออันนี้เป็นแบบว่ากับข้าวนะครับเป็นอาหารข้าวหวานมัตตบะไก่50บาทด้านนึงก็มีของกินแบบเยอะแยะเลยอันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นปลาอินทรีนะครับโอ้โหเกี๊ยวปูเกี๊ยวกุ้งนะครับโอ้อันนี้เป็นแบบว่าหนึ่งด้านนี้คือที่เราเดินมาเนาะอ๋อก็จะมีแบบว่าก๋วยเตี๋ยวมีหมึกใส่แซ่บนะครับแล้วก็มีของทอดนะฮะเนี่ยด้านนี้ก็จะมีแบบว่าปลาทอดไก่ทงคัตสึอะไรเนี่ยครับโอ้ทางด้านนี้ก็จะมีทุเรียนด้วยทุเรียนขีดละ129บาทอาจจะลองพาแบบเดินดูวนๆเนาะทุเรียนฟีดได้อันนี้ก็เห็ดเข็มทองไก่เด้งอ๋ออันนี้ก็จะเป็นโรตีชาชักนะครับชาชัก29บาทแล้วก็มีโรตีเนี่ยบรรยากาศงานของกินก็เยอะอยู่นะทุกคนเดินมาดูบรรยากาศได้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูคนเยอะมากเลยอ่ะนี่ผลิตภัณฑ์อาลานโอ้น่ากินเชียวอ๋อนี่แบบว่าของกินผัดไทยอันนี้น่ากินมากเลยอยู่ด้านในเหมือนเป็นแบบผัดไทยเนื้อโอ้หมึกนะฮะโอ้ยดอนนุ่นไส้กรอกแล้วก็มีหมึกด้วยไส้60บาทนะครับโอ้ข้าวมันไก่ก็จะรวมอยู่ในราคานี้นะครับแล้วก็บริการในเรื่องของการตัดต่อผ้าตัวตรงนี้คือรันน้ำคือแบบว่าคนเยอะมากคนเยอะแบบเยอะเกินเยอะเวอร์มากเลยอ่ะเห็นนะอันนี้เป็นแบบธัญพืชในเรื่องของการยิงแข่งเช่นเราต้องการยิงแข่งทางด้านนี้เป็นแบบข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าไก่อะไรเงี้ยนะครับอ๋อเนื้อชูวี่ด้านนี้ก็มีอันนี้เป็นกุ้งน่ากินเชียวเขามีแบบว่าเป็นข้าวหน้าต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรเดี๋ยวเรามาดูที่นี้
อันนี้เป็นเนื้อสเต็กนะฮะอ๋อนี่แบบของกินกูเยอะอยู่นะแต่ว่าคนก็เยอะด้วยน้ำยากะทิน้ำยาปูน้ำยาพริกนี่บรรยากาศภายในงานนะครับประมาณนี้นะทุกคนคือเราแบบว่าไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปดูแบบว่าอย่างชัดเจนได้ก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะตอนนี้มีงานถึงวันที่7นะครับเป็นงานอาหารฮาลาลนะครับถ้าใครมาก็ลองแวะมาดูได้เลยนะครับไป